หัวหน้าเป็นใครเบื้องต้นกระหม่อมได้รับคำสั่งให้ไปรับเจ้าละออจันที่จะข้ามแดนมาจากฝั่งไทยพร้อมกับไพลินดวงตาที่3แสดงว่ามีคนที่อยู่เหนือพวกท่านอีกแล้วถ้าท่านได้ดวงตาที่3ไปแล้วท่านจะเอาไปให้ใครกระหม่อมไม่ทราบเบื้องต้นคำสั่งมีเท่านี้จริงๆถ้าพวกท่านชอบแบบนี้เราเล่นกับพวกท่านได้ทั้งวันจนกว่าพวกท่านจะเปิดปากมาพอแล้วครับเจ้าหรือจะถ่ายชาติต่อให้พวกท่านซ้อมเราจนตายเราก็ไม่รู้จริงๆว่าหัวหน้าสมาคมคือใครคนที่ทำให้ท่านยอมตายแทนได้ต้องไม่ธรรมดาเราพูดถูกไหมกระหม่อมไม่ได้ยอมตายเพื่อหัวหน้าสมาคมแต่กระหม่อมยอมตายเพื่อรักษาชีวิตครอบครัวของกระหม่อมทั้งนั้นสมาคมถาปนาเกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มคนที่เสียผลประโยชน์จากการปกครองของราชวงศ์ภูคำวงศ์และหลังจากที่นายพลเสกองโดนจับอุดมการณ์ของสมาคมก็เปลี่ยนไปต่างฝ่ายต่างแสวงหาผลประโยชน์เกิดความขัดแย้งภายในทุกคนต้องการที่ครอบครองไพลินเม็ดนี้เอาไว้และนี่คือเหตุผลที่หัวหน้าสมาคมไม่สามารถเปิดเผยตัวตนได้เจ้ากำลังบอกว่าสมาชิกแต่ละคนยอมทำงานให้โดยไม่รู้ว่าใครเป็นหัวหน้าอย่างนั้นเหรอที่ท่านสุขสดาครพูดมามันเป็นเรื่องจริงภารกิจจะถูกส่งต่อไปเป็นทอดๆเมื่อภารกิจเสร็จสิ้นจะมีคำสั่งให้ส่งไปอีกกลุ่มหนึ่งเพื่อป้องกันการหักหลังกันแล้วที่ท่านพูดว่าท่านยอมตายเพื่อครอบครัวได้ครอบครัวของท่านเกี่ยวอะไรด้วยสมาคมมันใช้วิธีสกปรกมันจับตัวสมาชิกครอบครัวของพวกเราเอาไว้เพื่อบังคับให้เราทำงานให้ถ้าทำงานสำเร็จมันก็จะปล่อยตัวแถมด้วยรางวัลชิ้นใหญ่แต่ถ้าเราทำพลาดมันจะตัดชิ้นส่วนร่างกายส่งมาหรือไม่ก็ฆ่าทุกคนทิ้งด้วยวิธีนี้พวกสมาคมถาปนาถึงมีเครือข่ายแทรกซึมเข้าไปได้ทุกที่รู้ทุกความเคลื่อนไหวของเราถ้าสิ่งที่พวกท่านพูดเป็นความจริงเราอยากให้ท่านร่วมมือกับเราเรายืนยันว่าเราต้องการเจรจาเพื่อยุติเรื่องเลวร้ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดแอป CS3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ